นี้เราได้เห็นนะครับเราได้เห็นภาพลวงตาเราจึงอยากจะสนทนาให้ผู้คนเห็นนะครับว่าการเพิ่มขึ้นของป่าเนี่ยมันคือภาพมายาคือการลวงทางปัญญาผู้คนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวฟังคลิปนี้กันหน่วยงานราชการที่ปลูกป่าเนี่ยสร้างภาพปลูกป่าเบิกเงินงบประมาณหลวงคุณสุทธิก็บอกแล้วมันเบิกกันไปโกงกันไปแทบทุกหน่วยงานป่าปลูกเอาไปโชว์กันแต่ไม่มีความจริงอยู่ยังไงบ้างพี่พงษ์ศักดิ์ที่จริงป่าเพิ่มเพิ่มแบบทิปก็เยอะ แต่เพิ่มแบบทิปดาวเทียมมันถ่ายไม่เห็นพื้นที่ปลูกทิปๆแบบของกรมอุทยานกรมป่าไม้ผมยืนยันว่าผมเคยอยู่และเคยทำเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นเจ้าที่ที่อยู่ฝ่ายปลูกป่าโดยเฉพาะครับก็ส่วนใหญ่มันก็ทิปอ่ะก็คือทิปแล้วก็ดาวเทียมถ่ายไม่เห็นปรากฏว่าการเพิ่มแบบนี้เป็นเพิ่มเชิงตัวเลขเป็นมายาคติครับเป็นมายาคติก็คือนึกเอาว่าเพิ่มแล้วก็ไปเอาของที่คนอื่นของชาวบ้านเนี่ยมาเพิ่มตัวเลขที่ป่าเพิ่มวันนี้ตัวเลขที่น่าสนใจก่อนนะประเทศเรามีป่าสมบูรณ์อยู่31-32% ครับ102ล้านไร่ประเทศเรามี321ครับมี321ล้านไร่เป็นป่าสมบูรณ์102คือประมาณ 31% ครับแต่วันนี้มีป่าเพิ่มขึ้น 10% เป็น40ซึ่งเป้าหมายตัวเลขป่าในประเทศเนี้ยตั้งว่า 40% เป็นป่าอนุรักษ์30เป็นป่าเศรษฐกิจ10ครับทีเนี้ยวันนี้มันเค้าเปลี่ยนเพิ่มตัวเลขไปเป็น60ต้องการป่า60ไม่ใช่คุณปลูกใช่จะเป็นป่าอนุรักษ์40และเป็นป่าเศรษฐกิจ40 20เป็น60ครับเราตั้งคำถามว่าวันนี้ที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มอ่ะกรมป่าไม้ก็มึนนะว่าไม่รู้เพิ่มจากไหนวันนั้นผมไปที่รัฐสภาปรากฏว่ารัฐมนตรีนำเสนอว่ามีป่าเพิ่มโปรดดูภาพนี้ภาพนี้เป็นของจริงที่ผมถ่ายเองนะครับซ้ายคือข้าวโพดขวาคือต้นยางขอกลับไปภาพแรกนะครับภูเขาจังหวัดน่านเนี่ยพี่พงษาครับภาพนี้คือการเพิ่มขึ้นเขียวชะอมของป่ายาง 300,000 ไร่เพราะดาวเทียมมันซื่อสัตย์ดาวเทียมมันไม่โกหกใครครับเวลามันบินแล้วก็ถ่ายตรงไหนสีเขียวมีสัดส่วนเรือนยอดขนาดนี้แสงลงนี่ไม่ได้มันก็นับเป็นป่าปรากฏว่าที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มไป 10% คือสวนยางพาราครับแต่กรมป่าไม้กรมอุทยานปฏิเสธป่านี้โดยสิ้นเชิงนี่คือป่ายางนะครับที่เขียวๆทั้งหมดซึ่งยางพาราเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยป่ายางเป็นสวนป่าที่ดีที่สุดของโลกนี้ไหมครับเราไปที่ญี่ปุ่นไปประเทศอื่นเขาก็สร้างสวนป่าซึ่งสวนป่าของเขาอ่ะ30ปีจึงมีประโยชน์แต่ของเราสวนยาง7ปีมีประโยชน์แล้วครับอยู่ทั้งมนุษย์ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยซึ่งถ้าคิดอย่างรอบด้านสวนยางพาราคือสวนป่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วถ้าคิดได้ดีนะแต่กรมป่าไม้ไม่ยอมนับด้วยเพราะว่ากูไม่ได้ปลูกกูก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าปลูกยูคาโดยกูเองอ่ะกูที่นับว่าเป็นป่าทั้งยูคาเนี่ยมันเป็นป่าที่ไร้ค่อนข้างอย่างไร้สาระมันไม่นั่นพี่พงษาครับนี่คือต้นยางน้ำยางที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินที่จังหวัดน่านเดี๋ยวกลับไปยังภูเขาที่มันเปลือยโล้นเมื่อปี47 48 46นะครับนี่พี่พงษาแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเรียกว่าป่าจังหวัดน่านครับและปล่อยให้ปลูกข้าวโพดมาโดยตลอดใช่ปลูกข้าวโพดไม่ผิดถ้าทำต่อเนื่องโดยข้าวโพดแบบนี้ประหนึ่งว่าไม่ผิดคือทำต่อได้ถ้าวันหนึ่งคุณไปปลูกยางพาราก็จะถูกยึดหาว่าเป็นพืชเอเลี่ยนไม่มีรากก้งไม่มีรากแก้วซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับไม่ว่าจะปลูกยังไงมันก็มีถ้าพืชที่มีรากแก้วครับแต่ถ้าพืชที่ไม่มีรากแก้วมึงจะปลูกกับเมล็ดปลูกกับเทวดาก็ไม่มีข้าวโพดก็ไม่ได้มีรากแก้วแต่ว่ายังส่งเสริมให้มีการปลูกตรงนี้เป็นกับดักนิดเดียวกับดักทางกฎหมายผมไปที่ฝูเจี้ยนบรรพบุรุษพี่หมีที่ประเทศจีนเขาก็ทำแบบนี้เขายกที่ให้ประชาชนเลยเป็นภูเขาชันกว่านี้นะครับแบ่งกันเป็นคนบ้านละ5 หมู่ 10 หมู่เป็นหน่วยวัดของจีนแล้วพอให้เราบอกเขาให้ปลูกต้นไม้บอกคุณรัฐบาลหมู่ประหนึ่งว่ายกหัวล้นๆให้คุณไปคุณทำอะไรก็ได้แต่อย่าตัดคอคือแปลว่าคุณทำผมทรงไหนก็ได้แต่อย่าตัดคอคืออย่าไปขุดที่ขายและทรงผมไหนก็ได้ที่คุณทำไปแต่อย่าโกนคืออย่าโกนหัวเส้นผมทุกเส้นที่คุณตัดมารัฐบาลซื้อหมดคือมึงจะปลูกอะไรก็ซื้อหมดครับแต่อย่าพืชได้ไม่ให้ทำ
ตรงข้ามนะก็ยกให้เลยแบ่งเท่ากันไผ่ก็ได้ยางก็ได้ผลไม้ปลาลิ้นจี่แค่7ปีเท่านั้นผมไปปี57ป่าก็พรึบเลยมีนัยสำคัญมากดาวเทียมผ่านไปว่าป่าประเทศจีนเพิ่มทีนี้นักวิชาการไทยก็ไปด้วยก็ถามว่าเอ้าที่รัฐบาลจีนเนี่ยยกที่ให้ชาวบ้านแบบนี้ไม่สูญเสียที่ดินเหรอโอ้โหไม่ศาสตราจารย์ท่านมาจากมาเลยปักกิ่งผมชอบมากเขาทำเรื่อง Forest Tunnel คล้ายๆกับธนาคารต้นทางเขาตอบแบบสะใจมากเขาบอกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนยกที่ดินให้คนจีนไปประเทศจีนก็ยังมีพื้นที่เท่าเดิมสะใจมากเลยประเทศเราเนี่ยกูจะปลูกอย่างเดียวคนอื่นปลูกไม่ได้นี่ถ้าลองยกให้เขาไปปลูกประเทศไทยก็ยังมีพื้นที่เท่าเดิมนะครับไม่ต้องลงทุนแถมเกิดเศรษฐกิจด้วยครับเราจะทำอย่างไรดีที่จะเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ให้เป็นกุศลหลังจากที่มันเจอคือมันเข้าใจว่าคือคนเข้าใจเอาเองนะครับไม่ใช่บุคคลคำว่าป่าในประเทศไทยและในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดจะต้องไม่มีมนุษย์อยู่จะต้องเป็นป่าแบบในสหรัฐอเมริกาในเยลโลสโตนในเยลโลสโตนตอนนี้เยลโลสโตนเขาเปลี่ยนความคิดแล้วครับเขาต้องไปหาชาวไอ้เนทีฟมาอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นนะอุทยานแห่งชาติอโศกแล้วก็อุทยานเขาเขียนในกฎหมายอุทยานของญี่ปุ่นเลยนะในอารัมภบทว่าอุทยานเป็นพื้นที่อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติครับอย่างนี้เลยนะแต่ของเราเขียนในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่จะต้องจัดการเรื่องดูแลไม่ให้มีมนุษย์อยู่มันต้องเริ่มตั้งแต่กับดักทางกฎหมายครับเพราะฉะนั้นที่ของเราจะเปลี่ยนทัศนคติตามกฎหมายเมื่อก่อนปี31เราอนุญาตให้เท่าแก่ไปตัดไม้ในป่าหมดทั้งป่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเรื่องถูกการตัดต้นไม้ญาติผมแถวสุราษฎร์ได้สัมปทานกันเหมือนกันพอปี31ปุ๊บปิดป่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นการตัดต้นไม้เป็นเรื่องผิดเมื่อวานยังถูกอยู่เลยเมื่อวานยังอนุมัติอยู่เลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ใช่สัจจะไงไม่ใช่สัจจะผมจึงไม่เห็นว่าการตัดต้นไม้เป็นเรื่องที่ผิดเพราะเมื่อวานมึงยังอนุญาตให้เขาตัดได้ทั้งป่าเลยครับแต่ผมมีวิธีกว่านั้นคือว่าพื้นที่ป่าทั้งหมดที่มันล้นอ่ะก็อนุญาตให้ชาวบ้านไปอยู่ไปปลูกไปอยู่ทำบอกว่าให้เป็นผู้สัมปทานปลูกป่ารายย่อยครับมีคนเถียงผมคุณพงษ์สาทำไมง่ายขนาดนั้นก็เมื่อก่อนเนี่ยมึงยังให้เท่าแก่ตัดในป่ายังได้เลยแต่นี่ให้คนเล็กคนน้อยคนธรรมดาไปปลูกทำไมจะไม่ได้5เสือ4เสือในผมก็เลยเสนอว่าใครก็ตามที่มีที่อยู่ในป่าสงวนในป่าที่ยังไม่มีชอบด้วยกฎหมายไปขอเป็นผู้รับสัมปทานปลูกป่ารายย่อยพอคุณปลูกป่าปุ๊บจะได้อนุญาตได้จัดการพื้นที่นี่วิธีคิดเวลาไปขออนุญาตนะครับรัฐไม่ต้องจ่ายตังค์แค่ค้ำประกันสิทธิ์ว่า 20-30 ปีนี้จะไม่จับไม่รังแกคุณส่งเสริมให้กำลังใจคุณในการปลูกต้นไม้เก็บตังค์ด้วยยังได้เลย เพราะว่าผู้สัมปทานต้องจ่ายใช่ไหมนี่ก็จ่ายแต่ว่าจ่ายในสัดส่วนที่จ่ายในสัดส่วนที่ว่าเท่านี้ที่ควรจะเป็นครับซึ่งป่าจะเกิดทันทีเลยครับแต่ถามว่าพี่มีถามว่าวิธีนี้จะเปลี่ยนได้ยังไงจะเปลี่ยนหน่วยงานนี้ได้ยังไงเปลี่ยนคือให้เขาเปลี่ยนทัศนคติที่เป็นกุศลวันนี้ทัศนคติเนี่ยไม่เปลี่ยนเนื่องจากว่าสังคมเมืองสื่อบางอย่างยังเข้าข้างนักอนุรักษ์สายเหี่ยวที่ไปรังแกประชาชนที่ไปเบียดไปทุกบ้านทุกช่องเขาแล้วก็ยึดที่มาโดยไม่สนใจว่าประชาชนอยู่ยังไงเท่ความเชื่อเนี่ยไปหนุนแนวคิดครับการอนุรักษ์แบบเนี้ยชาวบ้านชั่วโง่และดื้อใช่ไปหนุนแนวคิดนี้แนวคิดนี้จึงยืนอยู่ครับมันต้องจุดประกายความคิดแรงๆผมจึงไปโค่นต้นไม้สังเกตตอนหลังนะผมไปโค่นต้นไม้แล้วโชว์แต่ไม่ใช่บางลุกนะผมไปโค่นต้นไม้แล้วโชว์ไอ้ที่โค่นนี่คือปลูกเองนะครับไม่ได้ไปโค่นมีคนเตือนว่าคุณพงษาภาพลักษณ์คุณสืบนาคเสถียร2เป็นนักอนุรักษ์คุณโค่นต้นไม้อย่างนี้ไม่ดีนะผมบอกเอาอย่างนี้ระหว่างที่ผมไปปลูกต้นไม้เท่ๆนะปลูกต้นไม้แล้วผมถ่ายโชว์กับผมไปโค่นแล้วบอกแปรรูปได้ตังอันไหนแรงสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้มากกว่าเริ่มตั้งสติคิดได้มากทุกคนตอบว่าข้อหลังวิธีที่หลังถ้าพี่พงษาไปแล้วโค่นแล้วแปรรูปขายได้คนจะมั่นใจครับแล้วคนจะปลูกป่ามากกว่าที่พี่ไปปลูกมายาคตินั้นขอภาพแรกขอภาพแรกในคลิปแรกหน่อยนะครับต้นนี้เนี่ยปลูกไว้กี่ปีเดี๋ยวให้พี่พงษาเล่านะครับว่าเป็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนที่เขาปลูกต้นไม้ในคลิปแรกนะครับที่ต้นยางนานี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ประมาณไม่เกิน 6-70 ปีนี่แหละโอ้ให้ดูที่กิ่งขนาดไม่ได้เกี่ยวใหญ่มากนะครับเขาปลูกเองเขาอยู่ในกลางทุ่งนาซึ่งทุ่งนาอีสานมีมาเป็น100ปีแล้วครับ
ถึงปลูกเองไม่ปลูกเองมันขึ้นแล้วเขาดูแลรักษาไว้มันจะต่างอะไรกันเขาดูแลรักษาไว้ทั้งที่ไม้นี้เป็นไม้ห่วงห้ามนะครับคนจำนวนหนึ่งก็ไปแซะให้มันตายแล้วก็ไปปลูกยูคาแทนเพราะเป็นไม้ห่วงห้ามแต่คนนี้เขากล้าหาญพอที่มันยืนอยู่ครับแล้ววันหนึ่งฟ้าก็เปิดกฎหมายก็ถูกแล้วเขาก็โค่นไปขออนุญาตปลูกไปขออนุญาตเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ไม่ต้องขอตอนนี้ไม่ต้องขอคือหลังจากที่แกไม่ต้องขอใครทั้งนั้นเพราะเป็นทรัพย์ของผมแปรรูปก็ไม่ต้องขอขนย้ายก็ไม่ต้องขอออกใบรับรองเองได้ครับออกใบรับรองเพราะสมบัติของผมจะให้ใครรับรองก็รับรองได้มันก็มีแรงจูงใจครับทีนี้เขาผิดตรงไหนถ้าต้นนี้ผิดเขาจะไม่ปลูกเลยแล้วก็ถ้ามันรู้สึกว่าวันนี้กูตัดแล้วถูกด่าเมื่อ70ปีที่แล้วกูโค่นมันดีกว่าไม่ให้มันงอกมาดีกว่าเพราะกูไม่ต้องถูกด่าตอนอีก70ปีลูกหลานแล้ววันนั้นก็ไม่มีต้นไม้ผ่านมา70ปีโลกก็จะไม่ได้อะไรกับต้นไม้นี้เลยเพราะกลัวว่าคนโง่ๆจะไปด่าเขาครับนั่นแหละผมดูถ้าเคยเห็นตัดต้นไม้ผมจะเชียร์แชร์ทันทีเพราะว่าวันนี้เขาไม่ตัดในป่าอยู่แล้วครับเขาตัดต้นไม้ที่ปลูกเป็นสิทธิทุกประการผมเรียกว่าการเก็บเกี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกข้าวแม่โพศพเราก็ฆ่าแม่โพศพนะแต่เราต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แล้วก็ต้องใช้พลังงานแต่เราปลูกต้นไม้แบบนี้70ปีแล้วเก็บเกี่ยวระหว่างเก็บเกี่ยวต้นไม้ต้นนี้ช่วยโลกเท่าไหร่แล้วต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยคนไทยเชื่อง่ายเกินไปเพราะถูกสอนให้เชื่อฟังคือฟังแล้วเชื่อเลยดูแล้วเชื่อเลยไม่ขาดการขบคิดผมจึงเสนอภาพแรงๆว่าเฮ้ยมึงต้องคิดนะไม่ใช่นี่มึงไปหวงเขาทำไมสารแนกับชีวิตเขาทำไมเป็นไม้ของเขานะจะคิดได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยนะไม่เป็นไร ต้องพยายามเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ